ในที่สุดนะคะเกมก็อัปเดตใหม่ให้เราหลังจากที่เราส่งอีเมลไปด่าเชื่อว่าผู้เล่นหลายคนทั้งชาวต่างชาติและคนไทยนะคะก็มีการส่งเมลไปร้องเรียนและรายงานมากมายเกมถึงได้ทำการแก้มาแบบนี้นะคะตรงนี้ที่มันค้างอยู่ใช่ไหมของทุกคนทำไมมิโดทอเรามันเป็นอย่างเนี้ยเป็นสู้ได้หนึ่งครั้งเหรอเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่านะคะโพนี่สามารถชนะการต่อสู้ได้ตามจำนวนครั้งจำกัดหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องพักผ่อนมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าคูณ10สมมุติว่ามันเป็นตัวเลขเนาะจำนวนตัวเลขคูณ10ถ้าชนะปุ๊บ1ครั้งมันจะลดเหลือ9ก็คือเล่นต่อได้อีก9ครั้งของผู้ช่วยตัวนั้นแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะก็สามารถใช้ผู้ช่วยตัวนั้นเล่นต่อไปได้เรื่อยๆเลยทุกครั้งที่โพนี่ชนะการต่อสู้ตัวเลขนี้จะลดลงเมื่อตัวเลขเหลือ0โพนี่ตัวนั้นจะออกจากหน่วยไปก็คือจะออกไปพักนะคะเว้นแต่เธอจะอัปเกรดเขาแบบนั้นเขาจะต่อสู้ให้เธอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยอัปเกรดก็คือเหรียญที่มันขึ้นตรงมุมขวานะคะของเราเป็นบวก60เนาะใช่เหรียญตรงนั้นนะคะแถมโพนี่ที่อัปเกรดแล้วจะปรากฏตัวในโพนี่วิวของเธอด้วยเจ๋งใช่ไหมล่ะนี่แหละการที่เราจะได้ตัวใหม่ในโพนี่วิวนะคะเราก็ต้องหาจากหีบจากร้านค้าลับมาใช้โทเค็นอัปเกรดใหม่ของเธออัปเกรดโพนี่กันเถอะเราก็จะอัพใครอ่ะมันก็ต้องอัพมิโนทอร์อยู่แล้วใช่ไหมทำไมมันต้องให้เราอัพด้วยในเมื่อเรามีมิโนทอร์แล้วอ่ะลองยกเลิกสิทิ้งอูไม่ได้มันบังคับโอเคอัพมิโนทอร์ไปนะคะอัพแล้วยอดเยี่ยมดูเหมือนเธอจะรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับหน่วยโพนี่แล้วนะฉันประทับใจมากเลยเรียบร้อยกดออกได้เย้ในที่สุดเราก็สามารถเล่นเกมต่อได้แล้วหลังจากที่มันบั๊กนะคะอันนี้จะเป็นหน่วยโพนี่ของเราจิ้มมาก็จะเจอตัวละครแบบนี้นะคะพลังทีมของเราคือ43มิโนทอร์ก็ได้ใช้เหรียญอัปเกรดจนได้นะคะทั้งที่มิโนทอร์เรามีแล้วนะคะในโพนี่วิวไม่เป็นไรทำไมเกมมันต้องบั๊กแบบนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้สึกแบบเราเป็นผู้บริโภคเราเสียหายนั่นเนี่ยตอนนี้มีพลัง300นะคะเนี่ยพลังตรงนี้นะคะมี300สามารถกดรับเพิ่มได้เราก็กดรับเป็น310รับอีกรับได้กี่ครั้งน่าจะ5แน่เลยเอ้ามากกว่า5เหรอรับเรื่อยๆเลยนะงั้นนะได้9ครั้งนะคะมี390เราก็จะใช้พลังงานในการเปิดนะคะเมื่อกี้มี390ใช่ไหมเราใช้ไปเหลือ360แล้วนะคะใช้ไป30ทีนี้ก็จะมาดูร้านค้ากันนี่พอจิ้มปุ๊บตัวละครทุกตัวก็เดินมาแบบนี้ไปสิ่งก่อสร้างลึกลับหรือได้เพชรมาอีกหนึ่งนะคะโอ้ดูป้ายนี้สิโพนี่นำทางของเอเจนซี่นี้อาสาใช้ความเชี่ยวชาญนำทางให้เธอในป่าเขาวงกตนี้ว้าวฟังดูสะดวกดีจังจิ้มมาที่ร้านค้าลับนะคะเราสามารถใช้เหรียญวิเศษนะคะในการซื้อผู้ช่วยได้ซึ่งเรามีทุกตัวแล้วเราจะใช้ซื้ออยู่หรอบวก17บวก15บวก13เก็บไว้ก่อนนะคะโอ้สะดวกดีจังแต่ถ้าแค่นั้นยังสะดวกไม่พอล่ะเราจะจ่ายเงินให้โพนี่นำทางพวกนี้ยังไงน่ะทวายไลท์ตัวฉันไม่ได้ทำมาจากเหรียญ นะฉันไม่ได้ทำมาจากปีโพนี่ด้วยซ้ำไปที่สิ่งก่อสร้างลึกลับหลังที่2เหรอโอ้เราต้องมาตรงนี้เราจะหาเหรียญได้จากการขยายแผนที่เรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะเจอพวกร้านค้าแล้วมันจะผลิตเหรียญวิเศษช่วยเราถ้าเกิดว่าเหรียญยังไม่พอก็เราก็ต้องใช้พลังงานนี่แหละขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะในแมปที่เราเซฟไว้ก็มีเราก็ต้องมาตรงนี้ก่อนมันบังคับให้มาทางนี้เนาะแล้วก็เปิดแล้วแล้วก็เดินมานะคะพื้นที่มันก็จะสว่างขึ้นเราจิ้มพื้นที่ที่มืดอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องไปพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพวกตัวละครที่สุดเนาะก็คือตรงนี้นะคะขยายมาเพิ่มแล้ว
ไปที่หีบกันแล้วเราก็จิ้มหีบเวทมนต์ลึกลับอีกไปงั้นเหรออืมเอาสิฉันเอาด้วยมาเปิดหีบนั่นกันได้ตัวละครนะคะรางวัลหีบมีนักสาสก้ากูดเท้าที่ปรึกษาเชนเทลลิงเบลล่าบีทนะคะกดรับมาเลยนี่เบลล่าบีทเรามีแล้วแล้วก็อัฟฟีที่ปรึกษาเชนเทลลิงเราก็มีนะคะนักสาสก้ากูดเท้าเราก็มีเหมือนกันทีนี้เราก็จะมาดูหน่วยโพนี่นะคะว่าตัวไหนพลังเยอะเราก็จะเลือกมาช่วยนะคะ8บิทกับสตาร์ฮันเตอร์ชุดบินพลังน้อยกว่าเบลล่าบีทนะเราก็เปลี่ยนมาใช้อย่างนี้นะคะพลังเราก็เพิ่มเป็น47แล้วทีนี้พลังเรายังเหลือเราก็จะขยายพื้นที่เพิ่มนะคะแล้วก็ผ่าตัวละครเดินมาโอ้น่ารักมากเลยตัวละครตอนเดินนี่มาละเราก็จะมาถึงร้านค้าแล้วนี่ไงร้านค้าเราสามารถมาเก็บเหรียญได้นะคะเหรียญเวทมนต์ใช่ไหมเนี่ยสินี่ผ่านเควสอีกแล้วเราก็กดรับเหรียญไปได้เพชรมี2เม็ดนะคะฉันว่าไม่ใช่แค่โรงสีนี้หรอกนะเรนโบว์แดดฉันปีนขึ้นไปด้านบนสุดเพื่อดูรอบๆและก็เห็นร้านค้าแบบนี้อีกเยอะเลยเหมือนกับว่ามีคนจำลองร้านค้าที่เรามีในโพนี่วิวเอามาไว้ที่นี่เพื่อให้เราแวะมาและรับเหรียญไปด้วยเหตุผลบางอย่างละมั้งอ๋อเราจ้างโพนี่ไกด์นำทางจากเอเจนซี่พวกนี้มาช่วยได้หรือจะเปิดหีบเรียกพวกเขามาก็ได้เหมือนกันซึ่งพวกเขาน่าจะช่วยได้ถ้าเราไปเจอกับมินโนทอร์เข้าอีกฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วโอ้ยแต่ฉันไม่เข้าใจเลยสักนิดอย่าเข้าใจผิดนะฉันเชี่ยวชาญการผจญภัยมากพอดูแต่ครั้งนี้มีรายละเอียดเรื่องเวทมนต์ยิบย่อยไปหน่อยน่ะแฮะก็คงอย่างนั้นแต่ไม่ต้องห่วงฉันจดโน้ตมาตลอดทางถ้าเธออยากให้ช่วยทวนความจำว่าสิ่งต่างๆที่นี่ทำงานยังไงก็ดูโน้ตได้ตลอดเลยนะก็โน้ตนี้ก็ตามที่เราเคยอ่านไปนะคะตอนต้นคลิปแรกนะรับไปนะคะเอาล่ะฉันเกือบจะเข้าใจทุกอย่างแล้วฉันชอบแผนภาพนั่นชะมัดรู้ไหมเท่าที่สำรวจเขามงกุฎเวทมนต์สุดประหลาดนี่กันมาเราสองตัวเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะฮิขอบใจนะทีนี้เราไปอัดยูนิคอร์น3ตัวนั่นหยุดพิธีกรรมแล้วเอาปีกของเธอคืนมากันไหมว้าวให้มันได้อย่างนี้สิลุยกันเลยมันน่าจะสอนเล่นเสร็จแล้วนะทุกคนทีนี้เราก็มีหน้าที่ในการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่เล่นเร็วนะเราว่าขยายพื้นที่ไปทั้งหมดเลยก็ดีเหมือนกันนี่เรามาเจอมิโนทอร์ตัวที่2แล้วนะคะตัวนี้เราก็เหมือนจะมีแล้วนะที่โพนี่วิวมาดูกันว่าตัวนี้พลังเท่าไหร่ฉันกำลังเฝ้าเขาวงกตตามหน้าที่แต่พวกโพนี่อย่างแก2ตัวคิดว่าจะมาขัดการฝันกลางวันของฉันได้งั้นเหรอฝันไปเถอะแล้วก็ไปให้พ้นมิโนทอร์ตัวนี้นะคะพลัง48เลยเหรอแต่พลังเรามีแค่47ป่ะเนี่ยเราจะสู้ได้หรือเนี่ยเราอัพเลเวลให้ทวายไลท์ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมแปลว่าเราอะต้องเก็บเหรียญแล้วไปซื้อผู้ช่วยมาเพิ่มเนี่ยเรียนจากร้านเก็บเหรียญแล้วซื้อบองบอง500ลองสู้ดูดีไหมเผื่อมันผ่านมันจะคุกผ่านให้เราโอ้เราขยายพื้นที่มาตรงนี้ได้ไม่ได้ขยายไม่ได้เราต้องสู้มิโนทอร์ก่อนนะคะไหนลองสู้ดูสิเผื่อฟุกขาดอีกหนึ่งเองอ่ะได้ผิดด้วยสรุปไม่ผ่านนะคะขาดอีก3ฮึมฉันว่ามันแข็งแกร่งกว่าที่เห็นนะเราลองกันอีกรอบดีไหมนั่นไงพลังมันไม่พออ่ะเราต้องใช้เหรียญแล้วแหละเดี๋ยวลองซื้อบองนะคะ
อ่ะซื้อบองโพนี่ตัวนี้จะเข้าไปในเขาวงกตด้วยกันกับคุณจนกว่าจะชนะ4ครั้งหลังจากนั้นจะจากไปยกเว้นคุณจะอัปเกรดโพนี่ตัวนี้ซื้อบองหรือไม่ซื้อแล้วกันอ่ะเราซื้อบองไปแล้วนะเพื่อที่เราอยากจะผ่านขั้นนี้เพราะว่าพลังเราเหลือไงเราก็จะเปลี่ยนบองมาแทนมิโนทอร์นะคะนี่ไงบองเราไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มพลังตอนนี้ก็เป็น50แล้วแล้วเราก็จะมาสู้ใหม่อะไปสู้กันเรียบร้อยนะคะรางวัลจากการต่อสู้ได้เหรียญวิเศษมาด้วย500นะคะแล้วก็ได้เหรียญอัปเกรดอีก3นี่ทวายไลท์เราก็เปลี่ยนเป็นเลเวล2แล้วนะคะก็ได้จะทำอะไรก็ทำเลยแต่ถ้าไปเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าฉันมหาศาลก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะนี่สู้กับมิโนทอร์แล้วเราก็ได้หีบด้วยนะคะหีบเวทมนต์ลึกลับอีกไปงั้นเหรออืมเอาสิฉันเอาด้วยมาเปิดหีบนั่นกันทวายไลท์พูดเหมือนเดิมเลยโอ้รางวัลหีบนะคะพลังน้อยกว่าตัวในทีมอีกอะเรามีทุกตัวแล้วเช่นกันนะคะไหนมาดูซิพลังน้อยจริงๆบองเรายังเก่งกว่าอีกอะไปต่อค่ะเราก็พามาตรงนี้เราจะไปทางไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราขอไปแวบไปดูแมปก่อนนะว่าไปทางไหนดีสุดไปดูมาแล้วไม่รู้เราดูผิดไหมนะแต่ว่าทางนี้อ่ะมีประโยชน์สุดไอช่องข้างล่างนะคะช่องข้างล่างตรงนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะนี่ไงมันน่าจะเป็นทางตันเพราะเราเจอมิโนทอร์แล้วมาดูว่าพลังเท่าไหร่จะได้กลับไปซื้อผู้ช่วยหรือไม่มิโนทอร์ตัวสีเหลืองเฮ้ยพระพวกแกเข้ามาทำอะไรในเขาวงกตฉันน่ะออกไปซะออกไปพลัง48เราสู้ได้สบายทุกคนก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะนี่ตัวเหลืองนี่เรามีแล้วมั้งแต่ก็ขาดอีกนะมันมีมิโนทอร์หลายตัวนะคะที่แรกในร้านค้าที่เป็นเควสประจำวันก็มีมิโนทอร์ให้แลกด้วยเรายังไม่ได้แลกไปสักตัวเลยในร้านค้านั้นใครมีก็แบบโชคดีมากที่แบบได้เอามาใช้ประโยชน์ในอีเวนต์นี้พลังเหนือสูงแล้วนะคะผ่านได้แบบชิวๆนี่ได้เหรียญมาเพิ่มอีก550เอาสิอาร์คอาร์คอาร์คอาร์แกจะปล่อยฉันไปเหรอเฮ้อก็ได้การเฝ้าของมงกุฎก็ดูจะไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วด้วยเราจะไปทางไหนต่อดีตอนนี้เหลือพลังงานแค่79นะคะไม่รู้ขยายได้ไหมโอ้ยังขยายได้อยู่เราอยากขยายพื้นที่ตรงนี้อ่ะเราขยายดูดีไหมเผื่อได้หีบได้หีบจริงด้วยทำไมเราไม่มาตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นทางตันจริงๆแต่ว่ามีหีบเวทมนต์นะคะโอ้รางวัลหีบก็พลังน้อยเรามีแค่2ตัวอีกตัวนึงคือใครอ่ะอีกตัวนึงคือตัวนี้นะคะเรายังไม่มีมันก็เลยขึ้นเป็นดาบ2ครั้งคือสู้ได้2ครั้งไม่ใช่เครื่องหมายอินฟินิตี้เนาะก็เอามาเก็บไว้โอเคขั้นต่อไปจะเป็นทางนี้เราจะเปิดแมปให้หมดทุกแมปนะคะอันนี้พลังงานไม่พอนะคะใช้ครั้งละ30เราก็ต้องรอต่อไปนะคะจนกว่าจะรีครบนะครั้งละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่โอเคทุนอีเวนต์นี้ก็ไม่มี
community rank ให้เราได้แข่งกันนะคะเราก็ต้องแข่งกับตัวเองเพื่อที่จะได้ไปถึงด่านสุดท้ายนะคะปราบ Decepticon นะคะก็รอต่อไปตัวละครพวกนั้นเรามีแล้วนะแต่จำไม่ได้ว่าอยู่บ้านหลังไหนเดี๋ยวลองไปหาดูแป๊บหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจว่ามีไหมอ่ะแต่ว่าเราจำได้ว่าเรามีมิโนทอร์นะคะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะพระราชวังเทสนะคะเนี่ยมีมิโนทอร์โอเซรัสสีนี้แล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีคอสมอสนี่แต่ว่าตัวนั้นน่ะที่เป็นตัวยูนิคอร์น3ตัวที่เรนโบว์แดดกับทไวไลท์พูดถึงอ่ะก็จำไม่ได้ว่าอยู่บ้านหลังไหนอ่ะเราจิ้มหาแล้วหาไม่เจอเราหาไม่เจอจริงอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเล่นอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเราอ่ะได้รับไหมหรือว่ามันยังไงเราจำไม่ได้ก็ต้องดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเราก็ต้องเปิดพื้นที่ในเขาวงกตไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหลือเวลาอีก9วันโอเคทุกคนก็ถ้ามีอะไรก็เข้ามาสงสัยถ้ามีอะไรสงสัยก็เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนรู้ก็มาช่วยกันตอบเนาะโอเคใครที่มีประสบการณ์ในการเล่นอีเวนต์เขาวงกตเยอะก็มาช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะส่วนเรามีแค่ครั้งเดียวเราก็จำไม่ค่อยได้ด้วยนะคะก็ฝากแนะนำด้วยละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย